ยังติดอยู่ในลิสต์หูฟังตัดเสียงรบกวนที่ดีที่สุดตลอดทั้ง2ปีที่ผ่านมาเลยนะครับและเป็นหูฟังโปรดของใครหลายๆคนครับสำหรับเจ้า Sony WH-1000XM4 ซึ่งล่าสุดครับ Sony ก็ได้เปิดตัวหูฟังแบบครอบหูรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Sony WH-1000XM5 จะเป็นยังไงบ้างก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับเพิ่งเปิดตัวกันสดๆร้อนๆเช่นเคยสำหรับหูฟังไร้สายแบบเฮดโฟนรุ่นอัปเกรดนะครับโดยมีการปรับปรุงดีไซน์ให้มีความมินิมอลมากขึ้นตรงนี้ครับถ้าดูตัวดีไซน์ดีๆก็มีรูปทรงแอบคล้ายหูฟังตัดเสียงอย่าง Bose 700อยู่นิดหน่อยเลยนะครับซึ่ง Sony ครับเขาก็บอกว่ามีการออกแบบให้สวมใส่ได้สบายมากกว่าเดิมอีกด้วยในเรื่องของชิปประมวลผลนะครับก็ยังคงใช้รุ่น V1 ที่ทำได้ดีมากๆอยู่แล้วในรุ่นก่อนนะครับส่วนเรื่องการตัดเสียงรบกวนก็จะใช้ชิปรุ่นเดิมอย่าง QN1 ที่ทำได้ดีมากๆอยู่แล้วนะครับควบคุมพร้อมกับไมโครโฟนทั้ง8ตัวในหูฟังนะครับเพื่อให้ประสบการณ์การตัดเสียงรบกวนที่ดีมากๆอยู่แล้วเนี่ยให้ดีขึ้นไปอีกระดับนึงเลยครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลครับทำงานร่วมกับชิป CPU V1 และก็ชิป QN1 สำหรับการตัดเสียงรบกวนเลยนะครับส่วนแบตเตอรี่ตัวใหม่นะครับก็ใช้งานได้ถึง30ชั่วโมงถือว่ามากกว่าคู่แข่งอย่าง Bose 700หรือว่า AirPods Max แบบเอาเรื่องอยู่เลยครับและเรื่องการคุยโทรศัพท์นะครับหูฟังตัวนี้ก็ใช้คุยได้สบายๆครับเพราะว่าใช้ไมโครโฟนบีมฟอร์มมิ่งถึง4ตัวแถมยังมาพร้อม AI ที่จะช่วยแยกเสียงรบกวนได้อย่างแม่นยำอีกด้วยครับรวมทั้งนะครับการอัปเกรดบลูทูธให้เป็นเวอร์ชัน 5.2 ลดความหน่วงลงนะครับและทำให้การรับสัญญาณเนี่ยมีความเสถียรมากๆส่วนใครที่ชอบ Voice Assistant นะครับตัวนี้ก็จะมี Google Assistant มาให้ด้วยซึ่งสามารถพูดโอเค Google เพื่อสั่งการได้เลยครับถ้าเทียบกับรุ่นก่อนหน้านะครับไม่สามารถสั่งได้นะครับต้องกดปุ่ม Voice Assistant ถึงจะใช้งานได้นะครับปิดท้ายกันเลยครับที่เรื่องของเสียงนะครับตัวนี้อัปเกรดมาเหมือนกันครับสายไดเวอร์ขนาด30มิลลิเมตรนะครับเป็นแบบแม่เหล็กนีโอไดเมียมตอบสนองความถี่ได้กว้างมากๆครับตั้งแต่4เฮิร์ตซ์ถึง 40,000 เฮิร์ตซ์เลยครับซึ่งเขาออกแบบมาเป็นพิเศษโดยผลิตจากวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ที่ให้เสียงได้ดีและแม่นยำครับรองรับไฮเรสออดิโอด้วยนะครับทั้งมีสายและไร้สายเพราะว่ารองรับโคเดกทั้ง SBC AAC และก็ LDAC ด้วยนะครับใครที่มีไฟล์ความละเอียดสูงนะครับก็สามารถฟังแบบไฮเรสได้เลยนะครับส่วนพาร์ทของราคานะครับก็ยังไม่ได้ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการนะครับแต่คาดว่าน่าจะเท่ากับรุ่นก่อนหน้าที่ประมาณ10,000ต้นๆ นะครับซึ่งรุ่นเก่าอย่าง 1000XM4 นะครับราคาก็น่าจะลงไปเหลือประมาณ 5,000 นิดๆ 6-7,000 นะครับก็จะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสุดท้ายนี้ยังไงรอติดตามรีวิวจากพวกเราได้เลยนะครับพวกเราจะนำตัวนี้มารีวิวให้ชมกันอย่างจัดเต็มเลยครับก่อนจะจากกันไปนะครับยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเรานะครับมือกุล่าเพื่อนสนุกทุกฮอบบี้ด้วยนะครับแล้วยังไงพบกันใหม่สวัสดีครับ